สมานุรหีมฮามิลลาฮิรับบินอาลามินอัสสลามุอะลัยกุมเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับรอมฎอนมุบารอกรักรอมฎอนเดือนแห่งความรักเดือนแห่งความเมตตาเดือนแห่งความเป็นสิริมงคลจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงให้กับบ่าวของพระองค์ครับพี่น้องที่รักครับวันนี้ครับเดือนรอมฎอนดังที่ได้ถูกขนานนามว่าเป็นเดือนแห่งอัลกุรอานเดือนที่อัลเลาะห์ได้ทรงให้ความมีเกียรติเกิดขึ้นในรอมฎอนครับเดือนที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้รอมฎอนนั้นเป็นเดือนแห่งการประทานอัลกุรอานดังที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้ทรงพจนะนะครับว่าชะฮ์รุรอมฎอนัลลซีอุนซิลาฟีฮิลกุรอานฮุดัลลินนาสวะบัยยินาติมิลฮุดาวัลฟุรกอนฟะมัยชะฮิดะมินกุมุชะฮ์รฟันยะซุมฮุนะครับนั่นคืออัลกุรอานที่อัลลอฮ์ได้ทรงพจนะตำรัสก็คือรอมฎอนซึ่งอัลกุรอานถูกประทานลงมาในเดือนนั้นเพื่อเป็นแนวทางที่ถูกต้องแก่มวลมนุษย์และเป็นหลักฐานอันชัดแจ้งเกี่ยวกับข้อแนะนำและการจำแนกระหว่างความจริงกับความเท็จดังนั้นผู้ใดในหมู่พวกเจ้าอยู่ในเดือนนั้นแล้วก็จงถือศีลอดในเดือนนั้นเถิดก็หมายถึงเดือนรอมฎอนพี่น้องที่รักขอแล้วครับวันนี้อัลลอฮ์ได้ทรงให้เรามีชีวิตจากรอมฎอนณปีนี้ครับฉะนั้นการอ่านอัลกุรอานก็เป็นอีกแนวเรื่องหนึ่งอีกแนวทางหนึ่งเรื่องราวหนึ่งที่ทำให้เรานั้นได้รับความพอพระทัยครับและเป็นเดือนที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้เราได้รับคำข้อแนะนำต่างๆอย่างมากมายครับวันนี้ครับการอ่านอัลกุรอานปกติแล้วเราอ่านกุรอานอยู่แล้วนะครับในวันปกติเดือนปกติก็ตามแต่วันนี้ใครก็ตามที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ครับขมักขม้นในการอ่านอัลกุรอานให้มากอ่านอัลกุรอานให้มากครับผลบุญคุณงามความดีที่อัลลอฮ์จะทรงให้กับผู้ที่เข้าทำการอ่านอัลกุรอานนะครับความดีงามแบบนี้จะเกิดขึ้นและก็ทำให้บรรยากาศในบ้านของเราเนี่ยนะครับมีมารยาทของการที่เรานั้นได้ทำการถือศีลอดด้วยและเราก็ทำการอ่านกุรอานเพื่อเป็นอะไรเอ่ยเพื่อที่จะเป็นสิ่งที่ดีงามที่อัลลอฮ์จะทรงให้กับเราและก็ขอความดีงามที่อัลลอฮ์ให้กับเราครับนั่นก็คือเราที่มีชีวิตอยู่ณเดือนนี้ครับเป็นเดือนที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้เราได้รับคุณงามความดีครับอ่านอัลกุรอานนะครับอัลกุรอานอยู่กับมือของเราควรจะให้อัลกุรอานอยู่ใกล้ๆมือควรจะให้กุรอานนั้นอยู่กับลูกๆของเราได้มีโอกาสที่จะอ่านแต่จะอ่านคนเดียวนะครับความดีทำหลายๆคนแล้วก็จะมีความสุขลูกของเราภรรยาของเราพี่น้องของเรานั่นแหละครับที่เขาจะมีบรรยากาศในบ้านที่มีความสุขฉะนั้นเมื่อมีความสุขด้วยกับการอ่านอัลกุรอานแล้วต่างที่เคยนำเรียนกับคุณผู้ชมครับว่าสองสิ่งที่อัลเลาะห์จะทรงให้ก็คือที่เขาจะเป็นพยานร้องขอต่อเราว่าขอพระองค์ได้ทรงช่วยเหลือบ่าวของพระองค์ด้วยเถิดนั่นก็คืออัลกุรอานที่เราอดหลับอดนอนในการอ่านนะครับหรือการถือสวดก็ตามวันนี้ครับชักชวนกันบอกลูกหลานของเราครอบครัวของเราทำการอ่านกุรอานกันให้มากๆครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ